รายงานทางอุตุนิยมวิทยาระบุว่าโลกร้อนขึ้น 1.1 องศาทาง UN ได้เรียกร้องให้ผู้นำโลกแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมด้วยว่าองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือ WMO ได้เผยแพร่รายงานทางวิทยาศาสตร์ชิ้นสำคัญเพื่อส่งสารไปถึงการประชุมสมัยพิเศษว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งผู้นำจาก60ประเทศทั่วโลกที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้วันที่23กันยายนปี2562ผู้นำโลกได้แสดงจุดยืนในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังรายงานฉบับดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าปัญหาสภาวะโลกร้อนระดับน้ำทะเลได้เพิ่มสูงขึ้นและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนั้นนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557จนถึงปีพ.ศ. 2562นี้โดยระบุว่านานาชาติต้องการเพิ่มความพยายามขึ้นอีกเป็น3เท่าในการควบคุมไม่ให้อุณหภูมิสูงขึ้นถึง2องศาเซลเซียสและต้องเพิ่มความพยายามอีก5เท่าในการควบคุมไม่ให้อุณหภูมิเกิน 1.5 องศาเซลเซียสและยังระบุอีกว่าค่าเฉลี่ยอุณหภูมิของโลกในระยะ5ปีนี้เพิ่มสูงขึ้นมากกว่าช่วงก่อนยุคอุตสาหกรรมถึง 1.1 องศาเซลเซียสขณะที่อันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการองค์การสหประชาชาติได้เรียกร้องให้ผู้นำแต่ละประเทศเสนอแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมตลอด10ปีข้างหน้านี้เพื่อปูทางไปสู่สภาวะปลอดคาร์บอนในปี2593และยังย้ำชัดๆว่าสภาวะโลกร้อนไม่ใช่วงจรธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองแต่มาจากฝีมือมนุษย์รายงานข่าวชิ้นหนึ่งจาก BBC ไทยเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาได้นำเสนอเรื่องสภาวะโลกร้อนจากรายงานวิจัยล่าสุด3ชิ้นที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature และในวารสาร Nature Geoscience ระบุว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงผันผวนของอุณหภูมิโลกในปัจจุบันสูงกว่าสถิติในประวัติศาสตร์ที่ได้เคยมีการเก็บข้อมูลกันมาอย่างมากโดยมีความรุนแรงยิ่งกว่ายุคน้ำแข็งน้อยที่เรียกกันว่า Little Ice Age ที่รู้จักกันดีเสียอีกทีมนักวิทยาศาสตร์นานาชาติได้ทำงานวิจัยดังกล่าวได้ชี้ว่าผลการศึกษานี้ได้หักล้างข้อสงสัยที่มีมานานเรื่องสภาวะโลกร้อนจากฝีมือของมนุษย์ว่าไม่มีอยู่จริงเพราะว่ามีผู้อ้างว่าเป็นเพียงวงจรและการเพิ่มลดของอุณหภูมิโลกตามธรรมชาติเท่านั้นตลอดช่วงระยะเวลา 2,000 ปีที่ผ่านมามีการวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลกซึ่งระหว่างนั้นก็มีเหตุการณ์ที่ภูมิอากาศได้ผันผวนอย่างรุนแรงรวมอยู่ด้วยหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นสภาวะอากาศร้อนที่ยุคโรมันซึ่งอยู่ในระหว่างคริสตศักราช 250-400 ซึ่งทั่วยุโรปมีอุณหภูมิสูงผิดปกติไปจนถึงยุคน้ำแข็งน้อยที่เริ่มขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่14ซึ่งทำให้อุณหภูมิในหลายพื้นที่ของโลกลดต่ำลงอย่างยาวนานติดต่อกันหลายร้อยปีหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงระดับอุณหภูมิในอดีตกว่า700ชิ้นซึ่งรวมไปถึงวงปีของต้นไม้แนวปะการังและดินตะกอนก้นทะเลสาบจากแหล่งต่างๆได้ชี้ว่าไม่มีปรากฏการณ์ที่อากาศร้อนขึ้นหรือหนาวเย็นลงครั้งใดจะมีความรุนแรงหรือส่งผลกระทบในวงกว้างไปทั้งทั่วโลกได้เท่ากับภาวะโลกร้อนที่เริ่มเกิดขึ้นนับตั้งแต่ยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมในศตวรรษที่18ถึง19เป็นต้นมาทีมนักวิทยาศาสตร์ได้ชี้ว่ายุคที่อุณหภูมิได้เพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ2ศตวรรษที่ผ่านมาได้แก่ช่วงศตวรรษที่20ซึ่งสภาวะโลกร้อนเกิดขึ้นครอบคลุมพื้นที่กว่า 98% ทั่วโลกในเวลาเดียวกันในขณะที่การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศครั้งอื่นๆไม่เคยส่งผลกระทบถึง 50% ของพื้นที่โลกทั้งใบในแต่ละครั้งผลวิจัยได้สรุปว่าภาวะโลกร้อนที่เกิดจากฝีมือมนุษย์มีความรุนแรงที่สุดในแถบมหาสมุทรแปซิฟิกตอนช่วงศตวรรษที่15ในขณะที่ยุโรปกับเกิดปรากฏการณ์ดังกล่าวขึ้นในช่วงศตวรรษที่17ซึ่งห่างกันถึง300ปีส่วนเหตุการณ์ภาวะโลกร้อนยุคกลางในช่วงคริสตศักราช950ถึง1250ครอบคลุมพื้นที่เพียง 40% ของโลกเท่านั้นทั้งนี้ดร.ราฟาเอลนิวคอมส์หนึ่งในทีมผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยเบิร์นของสวิตเซอร์แลนด์ได้อธิบายว่าความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในยุคก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟครั้งรุนแรงซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่อุบัติขึ้นแบบสุ่มไม่ใช่วัฏจักรที่มีกำหนดที่แน่นอนนอกจากนี้ทีมผู้วิจัยยังไม่พบข้อมูลที่ชี้ว่าความผันผวนของการแผ่รังสีจากดวงอาทิตย์ในอดีตซึ่งเป็นวงจรตามธรรมชาติได้ส่งผลกระทบต่ออุณหภูมิเฉลี่ยของโลกแต่อย่างใดด้วยดังนั้นความเห็นของบางฝ่ายที่ได้ระบุว่าภาวะโลกร้อนปัจจุบันเป็นเพียงวงจรตามธรรมชาติที่เราไม่ควรต้องวิตกกังวลจึงถือเป็นข้ออ้างที่เลื่อนลอยไม่มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มารองรับอย่างเพียงพอโดยดร.นิวคอมได้กล่าวไว้ก็จบข่าวนะครับก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับสวัสดีครับ